ฉลองซ่าเลยเช้านี้เราไปเที่ยว LA กันค่ะถนนฮอลลีวูดถือว่าเป็นแหล่งที่นักเดินทางตามหาฝันชอบมากันแต่ว่าเราไม่เดินค่ะเราจะพาคุณไปที่ The Grove เพราะที่นี่ถือว่าติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง LA นะคะใครที่ไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึง LAมาถึงเราก็กินค่ะดูนะคะเนื้อนี่โหหลังจากหมดเทศกาลฮาโลวีนคนอเมริกันเริ่มตกแต่งบ้านเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในธีมคริสต์มาสกันค่ะจะอิ่มแล้วแต่เราก็มีพื้นที่สำหรับขนมลาดูเร่เป็นร้านที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสเรื่องมาการองหรูและแพงค่ะต้องยกให้เขาเลยขนมของเขาเนี่ยอร่อยโดนใจคนทั่วโลกรวมถึงคนเอลเอด้วยนะคะไม่ว่าจะวัยไหนสามารถมาพักผ่อนและสัมผัสบรรยากาศสไตล์เอลเอที่เดอะโกรฟจากที่ท้องอิ่มแล้วเราก็ไปเดินเล่นที่สถานที่ใกล้ๆซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ไม่เคยพลาดเลยนะคะนั่นก็คือถนนเมลโรสค่ะสำหรับที่นี่เป็นถนนช้อปปิ้งมีร้านฮิปฮิปคูลคูลตลอดถนนเลยนะคะตั้งแต่ของวินเทจเสื้อผ้ามือสองหรือร้านหรูๆที่มีรองเท้ารุ่นลิมิเต็ดต่างๆขายเสื้อผ้าวัยรุ่นร้านขายโมเดลที่แพงกว่าซื้อรองเท้า3คู่รวมกันอีกนะคะจนไปถึงร้าน420กันเลยทีเดียวจากเราวินโดว์ช้อปปิ้งที่เมลโรสจนแดดเริ่มหมดเราก็แวะไปถ่ายรูปที่ Urban Light ที่แลกมานะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Los Angeles County Museum of Art ที่นี่เรียกว่าเป็น Photo Destination ของนักท่องเที่ยวกันเลยหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องก็มาใช้สถานที่นี้ถ่ายทำกันอยู่บ่อยๆค่ะแลกมาเป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอเมริกามีงานศิลปะแสดงอยู่ร่วมแสนชิ้นจากอดีตถึงปัจจุบันแต่ด้วยความที่เรามาถึงดึกเลยไม่ได้พาทุกท่านเข้าไปชมด้านในนะจ๊ะก่อนจะถึงเทศกาลคริสต์มาสที่อเมริกายังมีอีกเทศกาลหนึ่งนะคะที่เราชอบมากๆก็คือ Thanksgiving เพราะว่าครอบครัวจะมารวมตัวกันที่นี่เราก็มาช่วยกันทำอาหารคือจริงๆแล้วก็คือน้าคนนี้คนเดียวค่ะส่วนคนอื่นจะคุยเล่นดูหนังฟังเพลงถึงเวลาเราก็กินอย่างเดียวจะเรียกได้ว่ากินกันไป3วัน3คืนก็ได้ไปกินก่อนนะเจอกัน EP ต่อไปค่ะโอ้เกือบลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย